สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับการทำนะครับไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการถักนะครับไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะครับซึ่งการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะครับก็วิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็จะยากตรงวิธีการถักฉะนั้นเลยจะมาแนะนำการถักนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นพลาสติกที่เราใช้นะครับอันนี้เป็นวัสดุที่เราทำจากพลาสติกทั้งหมดนะครับเห็นว่าตรงด้ามเนี่ยนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีข้อต่อนะครับข้อต่อสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมาต่อนะครับนี่นะครับก็จะเป็นด้ามยาวขนาด150ซมนะครับอันนี้แบบถอดประกอบได้นะครับแล้วก็ต่อนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับในไม้กวาดนะครับ1ด้ามเนี่ยเราต้องใช้ขวดประมาณ16นะครับ16ขวดขวดโค้กขวดแฟนต้านี่นะครับ16ขวดนะครับก็ใน1ขวดเวลาเรารีดเป็นเส้นออกมาซึ่งขนาดความกว้างของเส้นเนี่ยประมาณ 0.5 เซนนะครับ 0.5 ซมนะครับก็จะได้ความยาวของเส้นทั้งหมดเนี่ยประมาณ10เมตรหลังจากที่เรานะครับตัดออกมาเนี่ยเราจะรีดออกมาเสร็จแล้วก็นะครับเอาไปพันใส่ไม้แล้วก็ไปจุ่มในน้ำร้อนก็จะได้เป็นเส้นตรงแบบนี้แล้วก็ตัดให้ได้ความยาว40ซมนะครับเสร็จแล้วก็เอามาถักในไม้กวาด1ด้ามเนี่ยจะใช้เส้นพลาสติกทั้งหมดประมาณ600เส้นนะครับ600เส้นหรือถ้าช่างเป็นน้ำหนักก็ประมาณสัก4ขีดนะครับประมาณสัก4ขีดอุปกรณ์ก็ส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะเป็นด้ามไม้ไผ่นะครับเป็นปลายของไม้ไผ่นะครับที่นะครับอายุ2ปีนะครับในนี้นะครับก็จะเป็นมีไม้นะครับเข้ามาดูใกล้นะครับจะมีไม้เห็นไหมครับเป็นไม้เหมือนไม้กางเขนนะครับเป็นไม้กางเขนเหมือนกากบาทเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เพื่อจะได้ให้ไม้กวาดเนี่ยมันแผ่ออกแผ่รัศมีออกก็คือความยาวของไม้ที่เรานะครับที่เป็นกากบาทเนี่ยประมาณ11เซนก็ข้างละ4นะครับ4เซนครึ่งนะครับหรือ5เซนนะครับกางก็เซนหนึ่งก็รวมแล้วก็11เซนนะครับก็อันนี้ก็เป็นไม้กวาดที่ทำอันนี้ด้ามความยาวของมันก็คือ1.50 เมตรนะครับอันนี้คือที่ทำเสร็จแล้วนะครับอันนี้ที่ทำเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีการนะครับมีการมัดมีการมัดด้วยลวดนะครับตรงนี้นะครับมัดเสร็จแล้วก็จะเอานี้สวมเข้าไปหลังจากที่เราถักเสร็จนะครับแล้วก็ยึดด้วยตะปูแล้วก็เป่าด้วยลมร้อนให้แน่นแต่ว่าที่จะทำให้แน่นอีกอย่างนึงก็คือการถักนะครับแถวบ้านผมเนี่ยนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเขาบอกว่าถักนะครับถักมัดหางูสิงหรือว่านะหาลายเก็ดนะครับดูนะครับดูใกล้ๆนะครับเขาบอกลายเก็ดหางูสิงว่าอย่างนั้นนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ว่านะครับอันนี้คือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขาถักไม้กวาดทางมะพร้าวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนวัสดุนะครับจากทางมะพร้าวเนี่ยมาเป็นเส้นพลาสติกซึ่งมีความอายุการใช้งานที่ทนทานกว่าทางมะพร้าวนะครับหลายสิบเท่าทางมะพร้าวอย่างมากถ้าเรากวาดน้ำก็ประมาณ2เดือนนะครับแต่ว่าเส้นพลาสติกเนี่ยนะครับเป็นปีก็ยังเหมือนเดิมนะครับเรากวาดน้ำกวาดอย่างใหญ่เสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ำตากแดดนะครับก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีนะครับไม่เสียหายนะครับไม่ผุก่อนไม่เป็นเชื้อรานะครับอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้วก็วัสดุนี้นะครับหาได้ง่ายนะครับท่านเดินไปไหนก็เห็นอยู่แล้วครับมีขวดโค้กนะครับขวดแฟนต้าสีเขียวๆนี่นะครับผมขวดเอสสีม่วงๆนะครับแต่ก่อนนะครับขวดสีเนี่ยนะครับขายไม่ได้นะครับไม่ค่อยมีคนซื้อนะครับเดี๋ยวนี้พอเอามาทำเป็นไม้กวาดแล้วเป็นราคาแล้วครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมต้องไปซื้อที่ร้านนะครับประมาณโลละ6บาทนะครับโลละ6บาทแล้วนะครับตอนนี้ก็มีคนต้องการนะครับเพื่อจะมาทำเป็นไม้กวาดนะครับซึ่งนะครับอายุการใช้งานที่ทนทานนะครับทีนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับขั้นตอนนะครับการถักไม้กวาดนะครับง่ายๆนะครับก็อันนี้เขาเรียกว่าถักนะครับลายมัดหางูสิงหรือลายเก็ดหางูสิงวิธีการถักนะครับเราจะใช้นะครับเส้นพลาสติกนะครับที่เรารีดออกมาแล้วนะครับเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับก็อันนี้ประมาณครึ่ง 0.25 ซมนะครับเป็นเส้นที่พอดีในการถักนะครับเป็นเส้นของขวด S นะครับซึ่งมีความเหนียวนะครับเราจะใช้ตรงนี้นะครับประมาณสักวาหนึ่งนะครับในการถักก็เวลาการถักนะครับจะมัดเป็นนะครับเป็นกำกำนะครับมัดเป็นกำกำนะครับใน1กรัมเนี่ยเราจะนับนะครับนับมา20เส้นนะครับก็
จับมาเลยครับ20เส้นนะครับ20เส้นก็ทั้งหมดก็ถ้ารอบนี้ก็จะเป็น30กลุ่มพอดีนะครับ1นะครับ1คู่นะครับ2คู่3คู่นะครับ4คู่5คู่6คู่7คู่นะครับ8คู่9คู่นะครับก็10คู่นะครับเราก็ได้มาละนะครับอันนี้คือ1กรัมที่เราจะถักนะครับก็ใช้วิธีการนะครับอันนี้สอดเข้าไปนะครับกล้องมาดูใกล้ๆนะครับก็สอดเข้าไปอย่างนี้สอดเข้าไปที่ลวดนะครับจะเห็นว่าเราจะมัดลวดเอาไว้ที่ไม้ตรงกลางกระบาดเรานะครับนะครับนะครับแล้วก็สอดนะครับเสร็จแล้วก็ดึงนะครับต้องนะครับดึงให้แน่นนะครับนะครับแล้วก็จับให้สวยงามนะครับดึงให้แน่นเสร็จแล้วก็ใช้มือผมให้มือหรือว่านิ้วชี้ของเรานี่กดตรงนี้ไว้แล้วก็สอดตรงนี้นะครับสอดย้อนกลับมานะครับผมที่เรามัดไว้แล้วนะครับนะครับนะครับสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับเราจะวางอย่าให้เส้นพลาสติกมันเป็นเกลียวนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ดึงกลับไปนะครับมันก็จะเหมือนกับลายเรียกว่าลายเกล็ดหางงูสิงในวาระมัดหางงูสิงอย่างนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับก็นับมาอีกนะครับนับมาอีก20เส้นนะครับหรือว่า10คู่นะครับก็1 2 3 4 5 6 7 8 8คู่นะครับ9นะครับ10นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะครับก็เราก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเส้นพลาสติกของเรานะครับสอดอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปที่ลวดนะครับเสร็จแล้วก็ดึงนะครับดึงให้แน่นนะครับดึงแล้วก็กองเหมือนกันนะครับดึงเสร็จแล้วก็สอดง่ายๆครับไม่ยากนะครับก็ถักนะครับถ้าคนที่ไม่ค่อยเก่งก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ด้ามหนึ่งวันหนึ่งก็ได้หลายด้ามอยู่นะครับนะครับก็นี่นะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไม้กวาดนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำไปขายได้นะครับด้ามละ60-70บาทได้นะครับซึ่งไม้กวาดด้ามหนึ่งเราใช้ประมาณ16ขวดนะครับ16ขวดนะครับหรือว่าประมาณโลนึงเอาตีก็ประมาณโลนึงนะครับขวดตัวนี้ขวดโลนึงก็8บาท9บาทเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้ให้เป็น 60-70 บาทหรือว่าทำใช้เองนะครับเรากวาดลานบ้านกวาดใบไม้กวาดพื้นซีเมนต์กวาดไร่น้ำกวาดจากหญ้าได้แล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานก็แนะนำให้ท่านที่มีขวดนะครับก็ลองเอาไปหัดทำดูนะครับทำใช้เองจะได้ประหยัดนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่ติดตามครับผม